หลังจากปล่อยให้ลุ้นกันอยู่นานนะคะในที่สุดเรื่องของการเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลกลางสหรัฐก็ดูเหมือนว่าจะมีทิศทางในทางที่เป็นบวกแล้วก็ดีมากขึ้นค่ะเมื่อทั้งสองฝ่ายนะคะสามารถเจรจาแล้วก็ได้ข้อสรุปตกลงร่วมกันได้หลังจากก่อนหน้านี้ใช้เวลาในการเจรจาร่วมกันนับเดือนก็ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกาจำนวนอยู่ที่ 31.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างโดยอ้างอิงแหล่งข่าวว่าโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐกับเควินแมคคาร์ธีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นแล้วนะคะในการปรับเพิ่มเพดานหนี้จำนวน 31.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐของรัฐบาลกลางสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลกลางครั้งประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามค่ะยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดที่แน่ชัดของข้อตกลงขั้นสุดท้ายนะคะแต่ผู้เจรจาตกลงว่าจะจำกัดการใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องด้านกลาโหมตามดุลยพินิจให้อยู่ในระดับเดียวกับการใช้จ่ายในปี2566เป็นเวลา2ปีเพื่อแลกกับการปรับเพิ่มเพดานหนี้ร่างข้อตกลงดังกล่าวจะป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งร่างนี้จะต้องถูกส่งผ่านไปยังสภาคองเกรสเพื่ออนุมัติต่อไปก่อนที่กระทรวงการคลังจะไม่เหลือเงินเพียงพอสำหรับการชำระหนี้ทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ดีนะคะถ้าดูกรอบเวลาดังกล่าวณตอนนี้ยังถือว่าทันเส้นตายที่เจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเพิ่งจะส่งจดหมายถึงเควินแมคคาร์ธีประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำสภาคองเกรสคนอื่นๆโดยเจเน็ตเยเลนระบุว่าวันที่5มิถุนายนจะเป็นเส้นตายใหม่ที่สมาชิกของสภาจะต้องทำข้อตกลงในการเพิ่มเพดานหนี้ก่อนที่กระทรวงการคลังจะมีเงินไม่พอที่จะชำระหนี้ของรัฐบาลค่ะเยเลนระบุนะคะว่าในช่วง2วันแรกของเดือนหน้ารัฐบาลของสหรัฐจะมีการใช้จ่ายเงินมากกว่า 130,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับด้านสวัสดิการสังคมและจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณ 92,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสัปดาห์ที่จะเริ่มต้นวันที่5มิถุนายนนั่นเองค่ะพาขยับไปดูกันต่อนะคะที่ประเด็นเรื่องเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะถ้าเราตัดข่าวดีเรื่องการเจรจาเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐออกไปนะคะดูเหมือนว่าประเด็นเงินเฟ้ออาจจะกลับมากดดันบรรยากาศการลงทุนอีกครั้งค่ะเพราะว่าการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาล่าสุดเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเงินเฟ้อพุ่งขึ้นมาอีกแล้วนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยที่ไปหนุนให้นักลงทุนเชื่อว่าการประชุมเฟดในรอบถัดไปเฟดอาจจะต้องตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้ออีกก็เป็นได้ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE ทั่วไปนะคะรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้นร้อยละ 4.4 ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบรายปีดีดตัวขึ้นจากร้อยละ 4.2 ในเดือนมีนาคมส่วนดัชนี PCE พื้นฐานไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ความสำคัญปรับตัวขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่ร้อยละ 4.6 ค่ะตัวดัชนี PCE ถือเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อนะคะที่ใช้ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าตัวราคาผู้บริโภคหรือ CPI ผลจากการเร่งตัวของดัชนี PCE บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อยังคงดีดตัวขึ้นส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นนะคะต่อความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกในการประชุมเดือนหน้าซึ่งถ้าเราไปดูข้อมูลจาก Fed Watch 2ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักร้อยละ 57.4 ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกนะคะประมาณร้อยละ 0.25 แล้วก็ให้น้ำหนักประมาณร้อยละ 42.6 ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้าค่ะดูความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกากันไปแล้วนะคะไปต่อกันที่เศรษฐกิจจีนกันบ้างค่ะมีมุมมองที่น่าสนใจของนักลงทุนในระดับโลกนะคะคุณผู้ชมเขาประเมินว่าสัญญาณเศรษฐกิจจีนดูน่าจะสดใสมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยเริ่มจะมีความมั่นอกมั่นใจในการกลับมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้เจอผลกระทบของโควิด -19 นะคะและเมื่อผู้บริโภคหันมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นก็จะส่งผลบวกต่อผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ให้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะคุณแบรนดันฮาเอิร์นนะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าที่บริหารการลงทุนของเครนแชร์สค่ะเป็นหนึ่งในกองทุน ETF ของสหรัฐอเมริกาที่เขามุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจจีนออกมาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC นะคะบอกว่าถ้าดูการจับจ่ายใช้สอยจากผู้บริโภคในจีนตอนนี้เริ่มเห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจน
ึงสถานการณ์ข้างต้นบวกกับข้อมูลจากการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานว่ายอดค้าปลีกของจีนเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วทำให้คุณอาเฮินนะคะคาดการณ์ว่ารายได้ไตรมาสแรกของบรรดาบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทขนาดใหญ่จะเติบโตดีขึ้นต่อกันเป็นรายไตรมาสค่ะยกตัวอย่างกรณีของไปตู้แล้วก็เทนเซ็นนะคะซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีผลประกอบการออกมาดีเกินคาดหมายในไตรมาสแรกอาลีบาบาก็รายงานรายรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ2เมื่อเทียบรายปีอุตสาหกรรมการบินเองไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์แอร์ไลน์ All Nippon Airways สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ต่างก็ระบุนะคะว่าอุปสงค์หรือความต้องการจากจีนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจของพวกเขาในอนาคตอย่างไรก็ดีข้อมูลเศรษฐกิจของจีนที่ประกาศออกมาเมื่อไม่นานนี้ต่างก็บ่งชี้ค่ะว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยถือว่าอ่อนแอลงอย่างมากขณะที่อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงใกล้ร้อยละ0ปัจจัยเหล่านี้ทำให้นักลงทุนนะคะออกมาประเมินแล้วก็คาดการณ์กันว่าทางการจีนอาจจะเร่งเดินหน้ากระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจผ่านนโยบายต่างๆมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อทิศทางของตลาดทุนด้วยนั่นเองค่ะดูกันต่อนะคะสรุปภาพรวมการลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นยุโรปราคาน้ำมันแล้วก็ทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะดูเหมือนว่าตลาดหุ้นแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์จะกลับมาตอบรับในเชิงบวกนะคะจากประเด็นเรื่องการเจรจาเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกาที่มีความคืบหน้าแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นว่าทั้งสองฝ่ายนะคะโจไบเดนกับเควินแมคคาร์ธีสามารถจะบรรลุข้อตกลงในการขยายหรือว่าปรับเพิ่มเพดานหนี้มูลค่า 31.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐได้นอกจากนี้ค่ะตลาดหุ้นของอเมริกายังได้แรงซื้อต่อเนื่องจากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปพุ่งขึ้นเป็นวันที่2ติดต่อกันนะคะท่ามกลางความเชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างกรณี Marvell Technology Inc ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตชิปราคาหุ้นพุ่งขึ้นแรงมากร้อยละ32ค่ะขณะที่ Nvidia นะคะราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องขานรับแนวโน้มผลประกอบการที่ออกมาสดใสทั้ง3ประเด็นหลักของอเมริกานะคะปิดบวกได้ดีเลยทีเดียวค่ะดาวโจนส์นะคะบวกเพิ่มขึ้นมาร้อยละ1ขณะที่ S&P 500ถือว่าขึ้นมาแรงนะคะบวกไปร้อยละ 1.3 ส่วนดัชนี Nasdaq นี่แรงกว่าเพื่อนเลยนะคะขึ้นมาร้อยละ 2.19 ค่ะไปดูกันต่อที่บรรยากาศการลงทุนในฝากฝั่งของยุโรปกันบ้างนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยถือว่าสดใสทั้ง3ประเด็นหลักเลยค่ะนอกจากจะได้อานิสงส์ในเชิงบวกจากความคืบหน้าการเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐแล้วนะคะยังพบว่าผลประกอบการหลายๆตัวแล้วก็หุ้นกลุ่มสินค้าหรูหราหรือว่าสินค้าแบรนด์เนมที่เคยลงก่อนหน้านี้มีแรงซื้อกลับมาค่ะราคาหุ้นฟื้นตัวกลับมาได้นะคะผู้ผลิตชิปเองราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงก็เลยเป็นปัจจัยที่ดันให้ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปปรับตัวบวกได้เช่นกันฟุตซี่ร้อยของอังกฤษขึ้นมาร้อยละ 0.74 CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสนะคะสดใสเลยค่ะขึ้นมาร้อยละ 1.24 เมื่อวันศุกร์ส่วนดัชนีดัคตลาดหุ้นเยอรมนีปิดบวกไปได้ร้อยละ 1.2 ค่ะไปต่อกันที่ราคาน้ำมันนะคะคุณผู้ชมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันค่อนข้างจะผันผวนแต่ถ้าดูเฉพาะคืนวันศุกร์ราคาดีดตัวกลับขึ้นมาปิดบวกได้นะคะมี2ปัจจัยหลักๆด้วยกันปัจจัยแรกก็คือได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์หรือความต้องการปิโตรเลียมในช่วงวันหยุดยาวสัปดาห์นี้เนื่องในวัน Memorial Day ของสหรัฐอเมริกาค่ะสมาคมยานยนต์อเมริกันออกมาเปิดเผยนะคะว่าจะมีประชาชนจำนวนมากถึง 42.3 ล้านคนในสหรัฐออกเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งก็ทำให้ราคาน้ำมันบวกได้ประกอบกับอีกหนึ่งข้อมูลจาก Baker Hughes นะคะเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐเขาออกมาเปิดเผยว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาปรับตัวลดลงประมาณ5แท่นซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันดีดขึ้นมาในระยะสั้นๆด้วยดูตัวเลขกันอีกรอบนึง WTI ค่ะวันศุกร์ขึ้นมา84เซนต์ต่อบาร์เรลส่วน Brent ปิดบวกขึ้นมา69เซนต์ต่อบาร์เรลขณะที่ดูไบยังคงปรับตัวร่วงลงประมาณ1ดอลลาร์40เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะทองคำก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์นะคะคุณผู้ชมที่ปรับตัวบวกขึ้นมาได้แต่ว่าบวกได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะเพราะว่านักลงทุนก็คลายความวิตกกังวลมากขึ้นนะคะขึ้นมาประมาณ60เซนต์ต่อออนซ์นะคะราคาทองคำโคเม็กซ์วันศุกร์นะคะปิดไปแถวๆ 1,990 กว่าเหรียญต่อออนซ์ค่ะ
เราดูความเคลื่อนไหวของตลาดในต่างประเทศน้ำมันแล้วก็ทองคำกันไปแล้วนะคะขยับมาดูกันที่บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นบ้านเรากันบ้างค่ะว่าด้วยเรื่องการลงทุนในเซตอินเด็กซ์นะคะย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาน่าตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายถือว่าเบาบางมากๆนะคะคุณผู้ชมถ้าเห็นตัวเลขเนี่ยก็คือ 38,000 กว่าล้านบาทภาพรวมค่ะดัชนียังคงเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรแกว่งตัวผันผวนในกรอบค่อนข้างแคบนะคะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ให้กรอบค่อนข้างตรงกันแนวรับ1520แนวต้าน1545ซึ่งพัฒนาการทางการเมืองในประเทศเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนถัดจากนี้นะคะก็คงจะต้องรอค่ะทางกกต.จะต้องรับรองส.ส.นะคะซึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมหลังจากนั้นก็จะเป็นการเปิดประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ระหว่างทางกว่าจะไปถึงมันอาจจะมีการแสดงวิวาทะกันหรือว่าความขัดแย้งระหว่างทางซึ่งนั่นก็เป็นปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดทุนบ้านเราด้วยนะคะแรงขายยังคงเกิดขึ้นกับหุ้นในกลุ่มพลังงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาภาพรวมเซตอินเด็กซ์นะคะปิดติดลบไปประมาณ 4.58 จุดปิดที่ 1,530 จุดพอดิบพอดีค่ะไปดู5อันดับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันสูงที่สุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากันหน่อยนะคะอันดับที่1คือปตท.สผ.วันศุกร์ถ้าจำกันได้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงหุ้นปตท.สผ.ก็เผชิญกับแรงเทขายมูลค่าการซื้อขายมาเป็นลำดับที่1ราคาหุ้นติดลบไปร้อยละ 3.7 ขณะที่ลำดับที่2คือเดลต้านะคะราคาหุ้นทิ้งตัวลงมาร้อยละ 0.8 CPO ค่ะบวกสวนทางตลาดขึ้นมาได้ปิดบวกไปร้อยละ 0.8 KBank นะคะราคาร่วงลงร้อยละ 1.49 ในขณะที่ AOTวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะปิดตลาดที่70บาทถ้วนราคาหุ้นร่วงลงมาร้อยละ 0.36 โดยประมาณค่ะต่อกันที่บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะการเจรจาขยับเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่งผลทำให้ตลาดหุ้นในต่างประเทศกลับมาบวกได้เอเชียเช้านี้นะคะก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาได้ทั้งหมดเลยค่ะสดใสเลยทีเดียวนะคะนิเคอิญี่ปุ่นขึ้นแรงค่ะวันนี้บวกขึ้นมาร้อยละ 1.37 หางเสงฮ่องกงขึ้นมาเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.07 เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปรับตัวบวกขึ้นมาร้อยละ 0.32 คอสปีตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการนะคะส่วนสเตรทไทม์ตลาดหุ้นสิงคโปร์วันนี้ขึ้นมาประมาณร้อยละ 0.36 ด้วยกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ